คครับก็คันนี้เป็น Civic FD นะครับใช่จะมาทำการตรวจระบบไฟเมื่อติดตั้งแล้วความเรียบร้อยเป็นยังไงอันนี้ให้ลูกค้าลองเองเลยเนาะนะครับสวิตช์กระจกทุกอย่างเปิดได้ปกติลอกเลยเนี่ยของเก่าใช่ไหมฮะลอกใช่ตัวปุ่มสวิตช์นี่เนาะต้องไปเคมศูนย์นั้นในด้านหลังเนี่ยผมเคยจะเอาไปทำศูนย์ตรงนี้มันก็ไม่รับผิดชอบนะมันก็ทำแบบเดิมแหละครับแต่เขาก็บอกนิดมันก็มีสิทธิ์ลอกอยู่ถ้าแบบนี้เป็นระบบ 2K แน่นอนกว่าเยอะครับครับตามหลุมก็สวิตช์ต่างๆกดได้ทุกสวิตช์ฮะแน่นแน่นไม่เบียดไม่แน่นเห็นไหมฮะปกติได้เหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมก็ลองเช็คได้เลยครับข้างหลังเปิดสวิตช์ได้เลยครับขอบคือสังเกตตรวจตามขอบก็ได้ครับมันจะเข้าไปแนบเป็นแบบของเดิมนะครับขึ้นลงได้เนาะโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นไหมครับกระจกขึ้นลงได้ไหมครับผมผมสวิตช์แนบสนิทนะครับไม่เบียดนะฮะขอบสันขอบต่างๆไม่เบียดไม่เบียดเนาะมันจะเป็นบล็อกของมันเนี่ยใช่ไหมมันจะแนบครับมันจะแนบข้อดีคือมันจะแนบอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบโมเลกุลฟิล์มผ่านน้ำข้อดีมันคือจะแนบนะครับแสดงว่านี่ของเก่าเนี่ยของเก่าที่มันเป็นฝุ่นเป็นมันลอกอ่ะใช่ครับถ้าคุณพี่จะใช้วิธีแก้ไขมันก็ใช้น้ำยาพวกแว็กซี่ที่เอาไว้เช็ดบอกครับใส่แปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วนะครับถูเข้าไปตามขอบพวกนี้จะเป็นเศษเก่าจากที่มันเป็นเศษเหนียวๆของเก่ามันติดอยู่นะครับก็เรียบร้อยนะครับส่งมอบรถได้ครับขอบคุณครับ